เจ้าผู้ครองนครเชียงตุงเจ้าจายหลวงมังลายเจ้าจายหลวงเป็นอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงตุงหรือเป็นที่รู้จักกันในนามเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุงและเป็นพระราชโอรสในเจ้าฟ้ากองไทยภายหลังทรงถูกทางการพม่าควบคุมตัวณพุกอินเซ็งจนสิ้นพระชนเจ้าจายหลวงเป็นพระโอรสของเจ้าฟ้ากองไทยกับพระนางจ่ายุ่นขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้ากองไทยพระบิดาถูกลอบปรงพระชนขณะของราชบัลลังก์เชียงตุงตำแหน่งจึงตกอยู่ที่เจ้าฟ้าพรหมฤาพระปิตุราพระองค์ทรงเข้ารับการศึกษาในสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียในช่วงปีพ.ศ. 2484 ถึง 2490 เจ้าจายหลวงได้ขึ้นครองตำแหน่งเป็นเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุงเมื่อวันที่1มีนาคมพ.ศ. 2490 และเสกสมรสกับเจ้านางจันแก้วมีพระบุตรด้วยกันสองพระองค์แต่ในปีพ.ศ. 2502ทรงสละตำแหน่งเจ้าฟ้าเชียงตุงตามข้อตกลงของพม่าและหลังการยึดอำนาจของนายพลเนวินเมื่อวันที่2มีนาคมพ.ศ. 2505เหล่าเจ้าฟ้าไทยใหญ่หลายพระองค์ถูกคุมตัวและบางพระองค์หายสาบสูญซึ่งเจ้าจายหลวงนั้นถูกควบคุมตัวไปยังเรือนจำอินเซ็งในย่างกุ้งเป็นระยะเวลา6ปีภายหลังได้ถูกปล่อยตัวออกมาแต่ทางการพม่าไม่อนุญาตให้เจ้าจายหลวงกลับไปยังเชียงตุงอันเป็นมาตุภูมิอีกเลยจนกระทั่งสิ้นพระชนเมื่อวันที่14กันยายนพ.ศ. 2540และได้รับการถวายเพลิงพระศพที่ย่างกุ้งเมื่อวันที่18กันยายนพ.ศ. 2540ก่อนที่จะนำพระอัฐิบรรจุในกู่เจ้าฟ้าเมืองเชียงตุง